โอ้ตอนนี้ไม่มีแล้วเลิกกลับหมดแล้วไม่มีลูกปกติเช้าๆนี่ลูกค้าจะเยอะเลยครับครับผมลูกค้าเยอะวันนี้เรือออกกี่ลำเรือลำเดียวแล้วเรือลำเดียวลำเดียวก็ไม่เต็มลำแล้วไม่ค่อยมีลูกค้าแล้วจีนหรือว่านักท่องเที่ยวอื่นด้วยครับเป็นนักท่องเที่ยวจีนครับผมแย่เลยอย่างนี้นะพนักงานตกงานเลยตกงานมาช่วยเหลือบ้างครับหนึ่งลำเมื่อวานก็ออกลำเดียวเมื่อวานลำใหญ่วันนี้เหลือลำเล็กแล้วครับสองลำก็ยังมีอยู่บ้างปะปลายก็ประมาณ 2-3 วันก็จะหมดแล้วครับผลกระทบเยอะตอนนี้ลูกค้าน้อยลงกิจการก็แย่ผู้ประกอบการทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดอ่ะทุกท่าเรือบางท่าเรือก็ถึงกับหยุดชะงักไปเลยไม่มีลูกค้ามาส่วนเป็นความเสี่ยงครับความเสี่ยงเกิดจากโรคเนี่ยแหละครับทำให้ลูกค้าน้อยลงทำให้นักเที่ยวจีนน้อยลงนักเที่ยวจีนครับครับผมพนักงานก็ตกงานอ่ะอ๋อไม่มีงานทำครับผมไม่มีงานทำหลายคนก็แย่เพราะว่าปกติเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับมาเจอสภาวะแบบนี้อีกก็ลูกน้องก็ดูแลครอบครัวอะไรไม่ได้ครับครับประมาณกี่บริษัทครับตอนนี้ที่ว่าหยุดกิจการชั่วคราวครับตอนแถวนี้ก็หยุดกันหมดอ่ะพี่น้อยลงกี่ท่าเรือครับตรงนี้3 4ท่าเรือก็ลูกค้าบางแล้วทําท่าจะหยุดแล้วไม่กี่วันนี้เรือก็ต้องตีกลับหมดแล้วไปจอดสแตนบายไม่มีลูกค้าแล้วอ๋อเรือนี่คือว่าเราต้องเอาขึ้นจอดหมดครับอ๋อขึ้นหมดครับผมพนักงานประมาณสักกี่คนได้ครับที่ว่าหยุดตอนนี้หลายบริษัทตอนนี้เป็นร้อยอะพี่เป็นร้อยคนเลยนะครับผมเที่ยวตกงานบริษัทเดียวโอ้หลายบริษัทครับผมเป็นร้อยเรือก็ต้องวิ่งกลับไปหมดแล้วลูกน้องก็ตกงานหลายคนก็บ่นแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ไม่มีใครจุนเจือก็ต้องช่วยตัวเองไปก่อนครับผมครับเรามีการปรับตัวยังไงไหมตัวนี้ปรับตัวพี่ก็ตอนนี้ก็เตรียมหางานอื่นทำอะหาอะไรทำเสริมไปก่อนอะก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ก็จะหมดโรคเนี่ยจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าพีคมีนักท่องเที่ยวจีนเยอะใช่ไหมครับใช่ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากพีคช่วงตรุษจีนเนี่ยจะเยอะมากก่อนหน้านี้ก็ไม่กี่วันนี้บูมมากซื้อตั๋วกันแทบไม่ทันมีปัญหาจองตั๋วอะไรกันแต่ตอนนี้ดบหมดเลยดบครับบางลงครับครับของอะไรเราต้องเก็บสแตนบายเก็บไว้ในออฟฟิศให้หมดเลยเพราะว่าท่าเรือบางทีมันไม่มีคนดูแลแล้วคิดว่าต้องใช้เวลานานไหมครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะนานซีซั่นนี้น่าจะไม่ทันแล้วเพราะว่าฝั่งนี้เขาเปิดแค่ช่วงหน้าหายไม่กี่เดือนหลายบริษัทนี้รวมแล้วพนักงานหลายร้อยคนเลยนะครับผมลงทุนไปมาเจอสภาวะแบบนี้ก็แย่เจ้านายก็แย่เราก็แย่ผลกระทบลูกโซ่ครับสะเทือนเหมือนกันหมดเหมือนซึนามิอะไรพี่